สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ i am a runner นะครับผม i am a runner มารายงานตัวกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้เราจะมาเห็นไหมครับผมใส่เฮดแลมป์แล้วเพราะว่าน่าจะวิ่งยาวนะครับผมวันนี้รูทวันนี้คือ16 กิโลเมตรซิตี้รันนะครับผมก็เดี๋ยวลองดูแล้วกันจากเมื่อวานนี้ใช่ไหมคือ10กิโล11กิโลเมื่อวานวิ่ง10กิโลซิตี้รันจัดว่าโอเคอยู่นะครับผมวันนี้เราจะไปโซน2เพิ่มระยะเป็น16กิโลแต่ว่าต้องบอกว่าระยะทาง16กิโลความเร็วเท่าเดิมนะครับผมก็คือวิ่งคุมโซนนะครับผมนะจ๊ะโอเคแล้วเจอกันว่าเราจะวิ่งถึงไหมวันนี้เราจะวิ่งไปเบญจกิตินะครับโอเคจ้ะโอเคนะครับผมก็วันนี้ก็คงจะวิ่งดึกด้วยแล้วก็ไปที่เบญจกิตินะครับผมก็เตรียมเฮดแลมป์ไปด้วยเพราะว่ามันมืดนะครับผมวิ่งแบบช่วงที่แบบว่าเป็นแบบขอบมืดๆนะครับผมก็ต้องเตรียมเฮดแลมป์ไปด้วยเผื่อว่าเจอสัตว์อะไรจะได้วิ่งหลีกเลี่ยงได้นะครับผมนะก็ฝึกไว้เพราะว่าเฮดแลมป์ตัวนี้ค่อนข้างมีน้ำหนักอยู่พอสมควรนะเจ้า Fenix HM65R-T เนี่ยนะครับผมนะก็ฝึกให้มันชินกับหัวไว้นะครับผมก็เดี๋ยวเราจะเอาเฮดแลมป์ตัวนี้ไปงานเพชรด้วยนะครับผมนะ PT เพชร40กิโลไนท์นะครับผมเจอกันได้นะครับผมโอเคไปกันดีกว่าบ๊ายบายจ้ะไปคุณกำลังอยู่กับ i am a runner นะครับผมในกิโลเมตรที่6ครับกิโลเมตรที่6นะเฮ้ยวันนี้วิ่งเร็วว่ะวันนี้วิ่งเร็วเหมือนเหมือนเพอร์ฟอร์แมนซ์จะเริ่มกลับมานะทุกคนครับวันนี้วิ่งได้สบายครับผม6กิโลนะ6กิโลเพจ 6.46 นะครับทุกคนครับถึงเบญจกิติแล้วครับทุกคนโอเคเราจะไปนั่นต่อนะตอนนี้ยังไม่ต้องใช้เฮดแลมป์ครับเพราะยังสว่างอยู่คือปกตินะจะมาถึงเบญจกิตินะก็มืดตื้อหมดแล้วครับทุกคนครับโอเคไปกันต่อครับรู้สึกตื่นเต้นกันทุกคนไม่ได้มาที่นี่นานมากๆแล้วครับนานมากๆแล้วทุกคนครับเขาเริ่มเปิดไฟสว่างแต่ก่อนหน้านี้นะตรงนี้ครับมันจะไม่ค่อยสว่างครับทุกคนเลยต้องใช้เฮดแลมป์เนี่ยครับเราจะขับไปตรงนู้นครับมันยังไม่วันนี้วิ่งเร็วมันเลยยังไม่มืดเนี่ยครับไหนๆก็เอามาแล้วนะเปิดซะหน่อยเปิดเทสซะหน่อยครับทุกคนครับนี่ครับ Fenix HM65R-T นะครับผมนะอันนี้คือไฟต่ำสุดเปิด2ดวงครับอ๋อลืมไฟกลางนะนี่ไฟกลางประมาณนี้ครับไฟสูงนะครับเนี่ยครับโหมด 1,500 ลูเมนครับผมโคตรสว่างนะทุกคนครับนี่ 1,500 ลูเมนครับทุกคนเขาน่าจะเปิดลึกไปแล้วนะตอนที่ผมยังไม่มานะมันกั้นแค่ตรงนี้ครับแต่ว่าโหมันวิ่งไปได้สุดทางยาวเลยครับทุกคนครับไม่เป็นไรครับผมมันไม่ใช่เส้นทางของเราครับของเราคือเส้นทางนี้ครับนี่ครับทางส่วนตัวครับผมนี่ครับนะผมจะเปิดเป็นไฟกลางทิ้งไว้ครับทุกคนเนี่ยไฟกลางกำลังสวยแล้วก็อยู่ได้เยอะด้วยครับ นะโอเคเลยประมาณนี้เหมือนวิ่งในป่าจริงเหมือนเฮ้ยทุกคนเหมือนวิ่งเทรลในป่าจริงอะทุกคนนี่ครับเอ้ยชอบจังเลยนะทุกคนเคยเป็นไหมครับผมพอเราส่องไฟเฮดแลมป์ลงพื้นนะมันรู้สึกว่าเฮ้ยเราวิ่งเทรลในป่าจริงๆครับทุกคนนี่ชอบอ่ะโคตรชอบความรู้สึกนี้เลยทุกคนแล้วตรงเนี้ยมันเป็นเขาเรียกว่าสวนป่าเบญจกิติครับเฟส 2หรือเฟส 3วะนั่นแหละนะชอบแม้ว่ามันจะเป็นพื้นปูนก็ตามนะอยู่ในเมืองก็ตามนี่คืออยู่ในกรุงเทพนะครับผมแต่ว่าพอเราส่องเฮดแลมป์ลงพื้นนะครับทุกคนมันให้ความรู้สึกคิดถึงเทรลครับเป็นไงสวยงามนะตื่นเต้นว่ะโอเคผมพาทุกคนมาจุดชมวิวสวยๆครับผมนี่มันเป็นสะพานยาวสะพานไฟยาวมากทุกคนดูดิที่เห็นไกลๆมันคือสะพานไฟนะครับยาวมากเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปวิ่งบนนั้นด้วยครับนานมากครับผมที่ไม่ได้มาที่นี่ครับยังคงสวยเหมือนเดิมครับเนี่ยทุกคนมันยาวไปถึงตรงนู้นเลยครับโอ้เจ๋งว่ะเขาเปิดแล้วอ่ะเดี๋ยววันอื่นแล้วกันนะเดี๋ยวเราจะพาไปตรงนู้นกันนะวันนี้เอาครบรูท16กิโลก่อนแล้วกันครับนี่ครับปกติผมก็จะวิ่งมาลงนี้ครับผมคือทุกเส้นทางที่ผมวิ่งไปนี่คือวิ่งจนรู้วิ่งจนเชี่ยวชาญแล้วครับว่ามันพอถึงตรงนี้ปุ๊บแล้วเรากลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะถึงประมาณกี่กิโลเนี่ยนะตอนนี้9.4 กิโลเนาะ 9.4 กิโลแล้วก็กลับบ้านนะครับผมมันก็จะรูท16 กิโลพอดีนะครับผมโอเคไปกันต่อครับจบครับผม16 กิโลเนาะ16 กิโลเพลทเท่าไหร่ไม่รู้ว่ะชั่วโมง50นะครับผมวันนี้วิ่งต้องบอกว่าวันนี้วิ่งเทมโปอะครับทุกคนครับเนาะโอ้โหแบบเหนื่อยว่ะก็ไม่ได้กินน้ำเลยครับทุกคนครับ16 กิโลเนี่ยคือแบบกะแบบวิ่งรวดเดียวจบเลยนะครับผมเอาแบบกั้นใจนะทีเดียวนะครับผมทุกคนก็มา 15.8 กิโลนะก็มาแวะเซเว่นนะครับผมซื้อน้ำหวานอันนึงแล้วก็น้ำเปล่าอีกอันนึงนะก็ชิวๆครับผมนะจะบอกว่าชิวๆก็ไม่ใช่นะมันไม่ได้ชิวขนาดนั้นทุกคนแต่ก็วันนี้วิ่งจะบอกว่าเป็นเรสเพสก็ใช่จะบอกว่าเป็นเทมโปก็ใช่แต่วิ่งไม่หยุดนะคือแบบวิ่งไปเรื่อยๆเลยแต่บอกว่าก็อาจจะมีหยุดนาฬิกาหน่อยตอนช่วงที่แบบว่ารอไฟแดงนานๆนะก็หยุดนาฬิกาน่าจะเป็นตรงพร้อมพงษ์แยกหนึ่งกับอีกแยกหนึ่งอะไรจำไม่ได้แล้วนะครับนะก็ทำได้นะครับผม16 กิโลหลังจากหายจากโควิดวันนี้เดย์6วันที่6นะครับผมก็คิดว่าร่างกายน่าจะกลับมาสักถ้าให้ประเมินเองนะก็สักแบบ 75% อะไรประมาณอย่างนั้นนะครับทุกคนก็ 75% น่าจะโอเคสาเหตุที่อีก 25% เพราะว่ายังรู้สึกว่าตัวเองเร่งไม่ขึ้นรู้สึกว่าตัวเองยังเร่งไม่ขึ้นนะครับผมก็ต้อง ลองดูกันต่อไปลองฝึกลองอะไรไม่รู้ว่าเหนื่อยคิดไม่ออกลองวิ่งกันต่อไปลองเทสกันต่อไปดูนะครับผมสำหรับอันนี้วันนี้โอ้เจ้าเฮดแลมป์วันนี้สว่างโคตรเลยนะวันนี้เทสเฮดแลมป์นะคือเดี๋ยวเราจะเอาเฮดแลมป์ตัวนี้ไปงาน PT นะงานเพชรนะครับผมก็ไปลุยเขาแดนนะครับผมนะเพชรพี่ๆนะครับผมอีโคเทรลนะครับผมที่เพชรบุรีนะก็คือมันต้องบางทีเราก็แบบว่ามันต้องแบบให้มันหนักหัวเข้าหน่อยนึงนะเพราะว่าเฮ้ยเนี่ยดูดิมันสว่างดีนะทุกคนเนี่ยโหมดต่ำสุดนะเนี่ยแบบนี่ปิดไฟดวงใหญ่นะนี่คือไฟดวงเล็กนะครับทุกคนผมว่ามันโอเคมากเลยอ่ะเนี่ยไฟแต่ไฟต่ำจะแบบไม่ไฟต่ำจะไม่ค่อยนั่นนะไฟต่ำก็ต่ำนะนี่ไฟกลางนะครับผมไฟกลางดวงเล็กนะนี่ไฟสูงนะโอ้โหสูงโคตรเลยอ่ะโอเคนะทุกคน Fenix HM65R-T นะครับผมใช้ได้อยู่นะครับผมแต่บางคนก็บอกนะว่าเฮ้ยใช้ครั้งแรกไฟดวงใหญ่เสียเลยเอาไปเคลมผมเอาไปเคลมนะไม่รู้จะทำไงนะครับผมนะก็ไปเรื่อยๆนะครับผมนะโอเคขอบคุณที่ติดตามรับชมชอบกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ครับ I am a runner กันด้วยนะครับผม I am a runner ขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ